ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเรื่องของอุบัติเหตุนี่นะฮะเขาบอกว่ารถกระบะเนี่ยขับตีวงเตรียมจะกลับรถแต่ว่าเจอมอเตอร์ไซค์มาทางตรงเนี่ยซัดเข้ากลางลำเต็มๆเลยนะฮะมีภาพนี้ให้ดูครับดูนะครับรถกระบะนะครับเนี่ยถอยแล้วถอยแล้วนะครับถอยนะเตรียมตัวจะกลับรถนะนี่หาจังหวะอยู่นี่รถกันขวักควยนะถอยยาวมากเลยเนี่ยถอยไปถอยไปอยู่ที่ปลวกแดงฮะป่ายางเดินกระบกเนี่ย นะครับพอถอยได้จังหวะปั๊บคิดว่าได้จังหวะแหละเสาทนีบังอยู่นะฮะในภาพมุมกล้องนะครับเนี่ยปั๊บเนี่ยจะตีวงมอเตอร์ไซค์มานี่นแบบนี้เ,เต็มเต็มนี่นะฮะเนี่ยซัดเต็มเต็มเลยมอเตอร์ไซค์นะฮะซ้อนมาชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะฮะซัดเข้าที่บริเวณกลางรถตัวกระบ,บะเนี่ยล้มลงได้รับบาดเจ็บคนขับรถนะฮะนี่นะครับนายสุขสรรทัพธานี บอกว่าเนี่ยขับรถมาซื้อของตอนมาเนี่ยขับเลยร้านหมายถึงคนขับรถกระบะเนี่ยนะขับเลยร้านก็เลยถอยนะฮะหลังจากของที่จะซื้อไม่มีถอยเนี่ยเตรียมตัวที่จะยูเทิร์นคือตีวงกลับว่าอย่างนั้นเถอะนะตอนนั้นดูกระจกแล้วไม่มีรถอเนี่ยไม่มีรถพอได้จังหวะเลี้ยวป้าแบบนี้มอเตอร์ไซค์มาซัดปั้งเข้าให้แบบนี้นะครับได้รับบาดเจ็บฮะมอเตอร์ไซค์ครับส่วนรถกระบะก็เสียหายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเจรจาเยียวยากันต่อไป เมื่อวานมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับกล้องวงจรปิดเดิมถนนสายสามสามเจ็ดหนึ่งช่วงหน้ามหายวิรัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิยาเขตระยองครับคือต้องให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ว่าป้าคนเนี้แกขี่มอเตอร์ไซค์มาของแกดีๆจริงๆครับดูดิครับคุณผู้ชมดูครับไอ้นี่มันบางอยู่มุมเนี้ไม่บางดูครับคือก็ยังสงสัยว่าอยู่ๆไปชน ชนทําไมชนได้ยังไงทั้งๆท,ที่มันไม่มีทางโค้งไม่มีทางเลี้ยวอะไรเลยคือมันเป็นภาพที่คุณป้าคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ขี่อยู่ข้างหน้าอยู่ๆมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งมาทางตรงเหมือนกันนะครับแต่มาข้างหลังแล้วก็มาชนท้ายจนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นว่าสลบไม่รู้เรื่องกันไปนทั้งคู่เลยคุณผู้ชมครับตำรวจสบพบ้านค่ายที่ระยองเอากู้ภัยร่วมกับตันยูมาดูคนเจ็บ คนที่ถูกชนเนี่ยก็คือคุณป้าบุญทวนนามสกุลบุญส่งอายุ55ปีเป็นแผลที่หัวเลือดออกหูด้วยนะครับแล้วก็ตามตัวเนี่ยถลอกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนมอเตอร์ไซค์คุณป้าก็คือคุณวีรยุทธ์อายุ24ิบสี่ปีหัวแตกแล้วก็ถลอกตามร่างกายปรากฏพอไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวีรยุทธ์จำไม่ได้ทั้งคู่จำไม่ได้ทั้งคู่คป้าก็จำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นจนขี่มอเตอร์ไซค์ดีด นี่ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลาัค่ายพอย้อนกลับมาถามวิรยุทธ์คนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์คนชนคุณป้าเมื่อกี้วิรยุทธ์บอกว่าอะไรบอกเท่าที่ผมจําได้นะก่อนที่ผมจะหมดสติไปเหมือนว่ามอเตอร์ไซค์ป้าแกมาตัดหน้าผู้ชมดูยังไงให้มันตัดหน้าฮะผู้ชมครับเนี่ยครับขี่แล้วมาชนท้ายเขากลายเป็นสมองเบอร์ทั้งคู่เลยครับ นี่เป็นหน้าที่ของตำรวจบ้านค่ายแล้วครับนี่ภาพจากที่หน้าหมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จังหวัดระยองครับจากระยองเนี่ยไปที่จังหวัดลบบุรีท่านผู้ชมที่คารพบนะครับลองติดตามข่าวนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร หนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นแฟนกันนะครับ,รบเขาชวนกันไปกินเหล้านะครับ<ม>ในเวนลากลางคืนที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง<ม>นะครับกินเหล้ากินข้าวกินเหล้าไปนะครับเม,มาทั้งคู่<ม>นะครับฝ่ายชายชวนฝ่ายหญิงกลับบ้านไปเธอกลับบ้านเมาแล้ว<ม>ฝ่ายหญิงไม่กลับติดลมฮะ <ý. S 2> เออเออทำให้ฝ่ายชายโมโหฮะโมโหนี่ฝ่ายชายกลับบ้านกลับบ้านก่อนเลยปล่อยให้ฝ่ายหญิงนั่งกินอยู่สักพักหนึ่งฝ่ายชายเดิน h, เดินทางกลับมาที่ร้านมาพร้อมกับปืนคาบินพร้อมปืนไรเฟิลเนี่ยนะฮะ เพื่อจะามาขู่ฝ่ายหญิงสุดท้ายร้านปิดฮะพอร้านปิดปั๊บเนี่ยทั้งคู่ก็เลยเดินถือปืนเนี่ยชิวๆแบบเนี้ยแล้วก็ถูกตำรวจจับท่านผู้ชมนี่ดูนะครับในเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่ถือปืนยาวเป็นปืนไรฟ้นนี่นะปนะรางถนน,นแบบนี้ปืนสงครามเนี่ยนะฮะสุดท้ายชาวบ้านเห็นก็เลยแจ้งตำรวจที่มาจับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพชายคนหนึ่งไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงขาสั้นเดินถือปืนยาว อยู่บริเวณทางเท้าริมถนนประหลงโยธินเขตหมู่ที่2ตําบลท่าสาลาเมืองลบบุรีเนี่ยนะครับเดินมุ่งหน้าไปถืออยู่ที่บริเวณแยกไฟแดงที่ขมสร้างตนเองชาวบ้านชาวช่องตกใจกลัวอันนี้มันบ้านเถื่อนเมืองเถื่อนหรือเปล่าไม่ทราบก็เลยเทโทรศัพท์แจ้งตํารวจให้มาตรวจสอบหลังจากที่ตํารวจมานะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยฮะเขาก็บอกว่ายังเดินอยู่นะเขาก็เลยปิดล้อมเนี่ยเพื่อจะจับกลุมตัวและก็สุดท้ายนะครับก็จับกลุมตัวได้นะฮะแล้วก็ให้วางอาวุธนะนี่นะครับ ทีนี้ชายคนถือปืนเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรก็ยอมวางอาวุธนะฮะแล้วก็ตำรวจก็ไปเคลียร์พื้นที่ไปสอบถามถึงที่ไปที่มามาเดินถือปืนอาดอาดอาดเนี่ยบนถนนได้ยังไงนี่ปืนปืนปืนกระบอกนี้เป็นปืนไรเฟิลนะคาบินเนี่ยแล้วก็แมกกาเซนเนี่ยบรรจุกระสุน12นัดพร้อมใช้งานถ้าเหนียวไกลเมื่อไหร่ก็บึ้มเมื่อนั้นว่าอย่างนั้นทีนี้มาทราบชื่อว่าชายคนนี้่นี่นี่นแมกกาซนชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายณทีทรอายุ33ปี เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายในที่ทอถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักนะฮะและก็ให้การว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเนี่ยได้พาแฟนสาวอย่างที่บอกว่าได้ไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลท่าสาราเนี่ยนะฮะทีนี้กินกันไปกินกันมามันดึกไงอ่าดึกแฟนสาวก็เมาตัวเขาก็เมานะครับก็เลยชวนแฟนนี่กลับบ้านชวนแฟนกลับบ้านแต่ฝ่ายหญิงฮะติดลมฮะฝ่ายหญิงติดลมไม่ยอมกลับนะฮะก็เลยมีขั้นถึงขั้นมีปากเสียงกันด้วยความโมโห เขาก็เลยเดินเท้านี่กลับบ้านบ้านอยู่ห่างจากร้านนี่สามกิโลนะเดินเท้านะฮะและก็ไปถึงบ้านปั๊บโทรศั์หาแฟนสาวแฟนสาวก็ไม่รับเกิดความโมโหนกเขาไปออกนะประกอบกับความเมาไปถือปืนเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยหวังว่าจะเดินไปที่ร้านเนี่ยเอาไปขู่แฟนสาวเอาไปขู่แฟนสาวว่าอย่าง้นเธอให้กลับบ้านให้กลับมาให้กลับบ้านเนี่ยนะฮะทีนี้พอไปถึงถึงร้านปั๊บร้านปิดฮะพอร้านปิดปั๊บก็เลยเนี่ยเดินถือปืนกลับบ้านแบบชิวๆเออเนี่ยเดินถือปืนกลับบ้านแบบเนี้ย และก็ชาวบ้านเห็นเขาก็เลยถามว่าเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถือปืนแบบนี้เป็นใครก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยให้มาจับกลุ่มตัวเรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบนี้อ้าวฟังเสียงหน่อยผู้ก่อเหตุฮะมะโหูใครมาหเมียอ๋อมาหัีเม,ะม,ะะมะียเราจะถือไปไหนเลยวนเวียนอยฉะนั้นแล้วมันจะเข้าบ้าปุมมาหาแฟนผมวาพาผมมาหาแฟนที่แถวนั้นเจอปะ่ะ เอาปืนนอปืไปด้วยเหรอปืนอยู่ที่บ้านแล้วบ้านเราอยู่ไกลปะบ้านผมนเราอยู่ยุธยารเรรอปืนติดตัวมาด้วยอย่างนั้นเหรอปืนอยู่จิลลี่เอาอยู่บ้านแฟนด้วยทำไมแฟนไม่อยากเปิดบ้านให้ไงมีปัญหาไเนี่ยีคให้ลงุงนี่นะฮะคือถือปืนนี่นะครับหวังจะไปขู่แฟนครับ<ข>ไปถึงร้านร้านปิดหาแฟนก็ไม่เจอ,อก็เลยถือปืนกระบอกที่ว่านี่เดินกลับบ้านสุดท้ายเออนี่นะครับ ก็เลยเนี่ยถูกตำรวจจับทีนี้เจ้าตัวยังให้การอีกว่าปืนกระบอกที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นปืนที่ซุกซ่อนไว้อยู่ในบ้านของแฟนสาวซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบว่าเป็นปืนของใครเหมือนกันครับเออทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะตรวจสอบว่าไอ้ปืนที่ว่าเนี่ยเป็นปืนของใครแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องหรือไม่และก็สุดท้ายเขานี่แหละนะครับเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาไงเนี่ยถือปืนอาดอาดไปแบบนี้โดนเะนี่โมโหอะไรกันขนาดที่ว่าเอาปืนจะไปไล่กันแบบนี้นะครับ พี่น้องที่สุราษฎร์ธานีครับมีอุบัติเหตุมาจากถนนสายสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนะครับอยู่ช่วงมะขามเตี้ยตัวเมืองของสุราษฎร์ครับเป็นรถกระบะขับไปแล้วก็ไปหลุดโค้งเกิดอุบัติเหตุฟา,าดกับเสาไฟตรงนั้นนะครับเนี่ยครับเ,เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่มากับรถกระบะหลายท่านทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล ไปชนอยู่ตรงโคง้งตรงหน้าวัดนิคมธรรมารามนะครับรถกระบะมาสด้าสีเขียวอ่อนขับเข้าโคง้งแล้วแหกโคง้งไปชนเสาไฟตอนที่เอาเครื่องตัดถางช่วยเหลือกันออกมาแล้วก็ช่วยทำซีพีาร์เนี่ยตอนส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ามีเสียชีวิตไปคนหนึ่งคนที่ชื่อว่าคุณวัฒนาศิลแก้วอายุ52ปีครับคนนี้คือตั้งต้นเนี่ยสาหัสกว่าเพื่อนอยู่แล้วครับ สาหัสก่าเพื่อนอยู่แล้วอีกคนหนึ่งคือคุณสมชัยผมรัฐคนนี้ไม่เจ็บมากเท่ากับคุณวัฒนาแล้วปลายทางคือคุณวัฒนาเสียชีวิตนะครับถามคุณชำนาญคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุฝนตกลงมาและถนนก็น่าจะลื่นนะครับขับมาค่อนข้างจะเร็วด้วยไม่ได้แตะเบรกหรือว่าไม่ได้ชะลอรถเลยเท่าที่แกเห็นนะนะพอเข้าโคง้งเสร็จปรากฏว่าก็หลุดโคงนะ้งครับจนเกิดอุบัติเหตุฟังเสียงคุณชำนาญ พักดีดวงดีครับคนที่เห็นเหตุการณ์มระชาวบ้านอยู่ตรงนั้นครับน้อไปค่ะพี่เขมาสนนมันลื่นแล้วครหมุนผ้ากระโดดผ้าอ๋อคือเบรกไม่อยู่เลยอ่ะครับตอนนั้นแกไม่ได้เบรกเลยอ่ะแกมาเร็วมากแล้วช่วงนั้นฝนตกไหมคะเนี่ยฝนก็อยู่แต่เนี้ยไม่ตกนะคนขับกระดินไปะดุนคนที่ติดในรถก็คือผู้นั่งข้างโอ้อนน้า ถึงญาติพี่วัฒนานะครับถึงญาติพี่วัฒนาสินแก้วครับแสดงความเสียใจด้วยกับทุกทกท่านนะครับที่เป็นญาติผู้เสียชีวิตนะครับที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะบ,บ้างก็ว่าถ้าหากว่าเจองูเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ย,ก,รรยกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันหลายคนก็บอกว่าน่าจะมีการพอดรักกันครับแต่บางคนบอกว่าเนี่ยเป็นการที่จะสู้กันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพื่อจะแย่งพื้นที่กันใช่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าภาพนี้นะครับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วนะดูนะครับภาพนี้งู งูสิงดงสองตัวนะครับในกอดรัดฟัดเวียงกันขณะที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยขับรถไปเขาเจอเขาเจอปั๊บเขาก็จอดสิครับวันนี้เจอแบบนี้โอ้ยงูตัวใหญ่เนี่นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ากอดรัดฟัดเวียงกันหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่นะมันเป็นการต่อสู้กันนะเพื่อจะแย่งชิงพื้นที่กันว่าอย่างนั้นหน่วยกู้ภัยขับรถไปนะฮะบริเวณนี่นะฮะบริเวณเขาบอกว่าหลังพื้นที่หมู่ที่1ตําตะบนเขาพังกรอไรอเภอหัวไทนะฮะ ทีนี้หลังจากที่เขาบอกว่าเนี่ยไปเจอเขาบอกว่าให้รับแจ้งไงเนื่องจากว่ามีคนตายว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยไปเจองูฮะเป็นงูสิงดงสองตัวยาวประมาณสักตัวละสองเมตรกว่าๆเนี่ยนะกำลังกำลังรัดกันว่าอย่างนั้นเถอะเออในกำลังเนี่ยชูคอเอาคอเนี่ยพันกันนัวเลยนะฮะทีนี้หน่วยกู้ภัยก็ต้องจอดรถให้งูเนี่ยเขาจัดการกันเสร็จก่อน,อนก็ใช้เวลาไม่นานฮะห้าหกนาที นะหน่วยกู้ภัยก uh ็ไปรับศพตามที่ได้รับแจ้งไปส่งโรงพยาบาลนะครับงูงูสิงโงคู่ที่ว่านี้บอกว่ามันมาไวไปนิดนึงเพราะว่างวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมาไปกี่วันไงใช่นี่เอาเอาเอาก็ภาพน่าระทึกตื่นเต้นก็มาให้ดูกันดูครับมาขวางรถกู้ภัยมารับศพคนผูกคอตายเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดห้าห้านะทะเบียนรถกู้ภัยเอ่อเรื่องบาดเสียวจากที่สระบุรีมาคุณผู้ชมครับพี่อายุหก สิบสี่ปีผมเรียกพี่แล้วกันอย่าไปเรียกลุงเลยเกือบตายครับคุณผู้ชมไปเปิดกล่องเครื่องมือช่างแล้วปรากฏว่างูเห่าอยู่ข้างในครับโผล่มันจะฉกเอานี่ครับนี่คือรอดตายมาชนิดที่ว่าหวาดเสียวเพราะว่าแกเปิดมาแล้วสองรอบไอ้รอบที่สามมาเจอคุณผู้ชมเท่ากับว่ารอบที่หนึ่งกับรอบที่สองเนี่ยไม่รู้ทำไมแกไม่เห็นครับเนี่ยครับเรียกกู้ภัยมาช่วยจับงูหน่อยพี่แป๊ะครับ ครับเนี่ยครับอยู่ที่กุดนกเป้าที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ <นะ S 1> พอไปถึงก็เจอกล่องเครื่องมือช่างลักษณะคล้ายๆกล่องเก็บสว่านนะคุณผู้ชมง,งูเห่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันน่าจะไซส์ประมาณวัยกลางคน<ม>นะยังไม่ยังไม่แก่เต็มที่ยังไม่แก่จัดนะครับพี่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคุณสมศักดิ์บอกว่าแกไปหยิบเครื่องมือช่าง ในกระเป๋าเนี่ยจะเอามาซ่อมรถไปหยิบครั้งแรกหยิบครั้งที่สองไม่เห็นว่ามันมีอะไรครับปรากฏพอหยิบครั้งที่สามตัดสินใจเปิดกล่องนี่นี่มันอยู่ข้างในกล่องเข้าไปได้ไงอะ่ะเออแกก็เลยรีบปิดรีบปิดเหมือนขังมันอยู่ในกล่องก่นอนน่ะครับนี่ครับนี่ครับแล้วตอนหลังเรียกกู้ภัยมามเขามีทักษะการจับงูเหา่าก็จะเอาขวดพลาสติกอะ่ะ ครับหันปากล่อๆให้มันมันก็จะเลือ้อยเข้ารูเองเนะเอองูพวกนี้มันชอบรูอ่ัคุณผู้ชมมีหวาดเสียวครับไม่โดนฉกครับไม่โดนฉกครับก็แสดงว่าเนี่ยเปิดฝากล่องเครื่องมือไว้นั่นน,นะทีเหมือน,นเหมือนแง้มไว้เหมือนอะไรไวรใ้ใช่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 นี่ไม่ได้เลยครับหวาดเสียวครับ